ให้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันดีกว่าฮะรอดูกันนะฮะซึ่งก็ภาวนาว่าในไม่ช้านี้จะได้คำตอบเสียทีว่าสรุปแล้วอาตมาต้องเป็นยังเป็นแบบไหนหรือต้องเป็นยังไงรอดูฮะแต่ยืนยันตรงนี้พูดด้วยคำสัตย์ตรงนี้ณวินาทีนี้ยืนยันอีกครั้งว่าถ้าเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาสุธีไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองอัตมาภาพพระมหาไพวันขอลาสิกขาฮะถึงเวลาที่เราจะได้กลับไปหาบิดอนมารดาของเราสักทีนะฮะไปยุคุยกับแม่หยอกแม่แกล้งแม่กอดแม่หยิกแม่หอมแม่จะกอดแม่ให้แน่นเลยฮะนะฮะอาตมากอดแม่ครั้งสุดท้ายกอดแม่ครั้งสุดท้ายกอดแม่ครั้งสุดท้ายในคืนสุดท้ายก่อนที่จะมาบวชเนนนะฮะปกติแม่จะไม่ให้นอนด้วยนะฮะแม่ไม่ให้นอนด้วยโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วแม่จะแยกมุ้งนอนกลางมุ้งกันบ้านคนจนฮะก็กลางมุ้งนอนกันบ้านโล่งๆกลางมุ้งนอนปูผ้าแล้วก็นอนนะฮะแยกนอนกับแม่คนละที่จะจำได้แม่นนะฮะจำได้แม่นว่าคืนสุดท้ายก่อนที่จะบวชคืนสุดท้ายก่อนที่จะบวชนะฮะคืนสุดท้ายก่อนที่จะบวชนะฮะแม่ให้ตมาไปนอนด้วยแม่เรียกให้ไปนอนด้วยแม่บอกว่ามานอนกับแม่มานอนกับแม่มากอดแม่นี่จะเป็นการกอดครั้งสุดท้ายนะฮะเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าบวชแล้วเราจะกอดกันไม่ได้จะไม่ได้นอนแบบนี้นะฮะจำได้แม่นฮะจำได้แม่นก็แม่อาจจะพูดผิดแม่อาจจะพูดผิดที่ว่าเป็นการกอดครั้งสุดท้ายนะฮะเพราะว่าอีกไม่นานนะฮะตมากำลังจะได้กลับไปกอดแม่อีกวันนั้นพูดให้พี่ว่าเซฟพระมหาสมปองพี่ขึ้นเฮนวิเตอร์อันดับหนึ่งเลยครับอาจารย์พวกเราเซฟพระมหาไพวันนะฮะไม่ต้องเซฟผมอาจารย์ผมไม่มีอะไรต้องเซฟเจ้าอาวาสให้ผมพี่ผมพูดวันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อตัวเองผมไม่ได้มาพูดเพื่อตัวเองแต่ผมพูดเพื่อขอความเป็นธรรมให้อาจารย์ผมฉะนั้นถ้าจะเซฟไม่ต้องเซฟอาตมาเซฟอาจารย์อาตมาเซฟอาจารย์ให้อาตมาทีเซฟพระราชปัญญาสุธีนะฮะไม่ต้องเซฟพระมหาไพวันอาตมาไม่มีอะไรให้เซฟก้าวขาสองขาแล้วนะขาหนึ่งตอนนี้คืออยู่ในผ้าเหลืองนะอีกขาหนึ่งไปอยู่ในเกงแล้วนะเมื่อกี้น้ำตาไหลอ่ะเสียฟองมันไหลเพราะถึงแม่มันไม่ได้ไหลเพราะว่าไม่อายุติธรรมไม่นู้นไหลเพราะว่านึกถึงแม่แล้วมันไหลเองมันนึกถึงคำพูดแม่แล้วมันแม่โกหกแม่บอกว่ากอดครั้งสุดท้ายไม่ใช่เดี๋ยวกลับไปกอดเร็วๆนี้ถ้าอย่างน้อยสุดถ้าเอกสารมาเอกสารมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าโอเครวมนู้นขึ้นเจ้าคุณอาจารย์เจ้าคุณอาจารย์ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองก็ก่อนเข้าพรรษาฮะก่อนเข้าพรรษาสักวัน2วันก็จะลาสิกขาคำถามคือต้องถามกลับไปว่าทำไมถึงทำให้เราเกิดมีความรู้สึกถึงความที่มันจะไม่เป็นธรรมอย่างนี้ได้นะฮะต่างหากถ้าทำอะไรโดยธรรมมันจะมีปัญหาเลยครับอาจารย์ผมจะมานั่งวอลลี่ดราม่าน้ำหูน้ำตาไหลเพื่ออะไรแล้วผมก็จะไปทำเพื่ออะไรในโลกใบนี้ไม่มีหรอจะแบบว่าลูกศิษย์อาจารย์เป็นเจ้าอาวาสอะไรปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ระบบที่ว่าใครเป็นเจ้าอาวาสแต่ผมรู้สึกว่าเคสนี้พระอาจารย์มองไม่เห็นชัดหรือว่ามันเป็นความไม่เป็นธรรมซึ่งมันไม่มีเหตุผลอันใดที่มันจะสมควรเลยว่าทำไมเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาสุธีจึงไม่ควรได้เป็น
วันนี้ผมเปยไปเยอะมากไม่ว่าในทางคณะสงฆ์อะไรมีใครที่ไม่ยอมรับความสามารถของท่านบ้างบาลีศึกษาท่านเป็นคนออกข้อสอบตรวจข้อสอบแต่งชั้นเฉลิมพระเกียรตินู่นนี่นั่นทุกครั้งก็เจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาสุธีทั้งนั้นวัดไส้ทองที่มีชื่อเสียงทุกวันนี้ปฏิเสธได้เลยฮะว่าลูกศิษย์ลูกหาค่อนประเทศที่เป็นมหาปริญญาอยู่ไม่ใช่ลูกศิษย์ของเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาสุธีแต่ดีใจจังวันนี้ได้พูดอะไรที่อยากพูดทั้งหมดแล้วเรื่องที่มันอยู่ในใจได้พูดหมดก็จะได้รู้กันทันทีจะได้ไม่ต้องถามก็ตอบให้ทีเดียวเลยสื่อก็ไม่ต้องเสียเวลาแบบมารอสัมภาษณ์แล้วก็ไม่ได้สัมภาษณ์เราอันนี้พูดแบบซีเรียสว่าจะเสียดายทำไมเราก็ยังเป็นเราอยู่ไม่จะเสียดายเพื่ออะไรแล้วเราเพิ่งรู้จักกันก็เพิ่งมารู้จักแค่เดือนเดียวจะเสียดายอะไรผมคิดคอนเทนต์ครั้งแรกไว้แล้วนะครับอาจารย์กินข้าวเย็นครั้งแรกกินข้าวเย็นกินครั้งแรกกินหมูกระทะตอนดึกครั้งแรกจะเป็นยังไงคิดคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ไว้คิ้วครั้งแรกเพื่ออะไรเอ้าก็ศึกไปแล้วก็ต้องทำอะไรครั้งแรกไงเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ไงถ้าศึกไปแต่เรื่องการเมืองเรื่องอะไรไม่ต้องพูดนะฮะตมาพูดชัดแล้วว่าตมามีความเห็นวิพากษ์วิจารณ์สังคมหรือการเมืองไม่ใช่เพราะว่าตมาต้องการเป็นนักการเมืองถ้าผมศึกไปแล้วผมไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วพระอาจารย์จะต้อนรับผมไหมอ่ะสวัสดีไอ้ลูกศิษย์สมมติเป็นโยมตอนนี้ยังไม่ศึก แต่ว่าผมยังไม่แคนเซิลงานวันที่ 2-3 นี่นะฮะยังไปปกติคิดว่าคงไม่เร็วขนาดนั้นนะแบตเทิลสังลาเช็ดน้ำตาให้น้องนี่เปลี่ยนหัวข้ออีกแล้วเหรอทำไมเปลี่ยนเร็วจังอ่ะมันไปเองเลยฮะเมื่อกี้มันไปเองแต่ดีใจที่ได้ร้องเพราะอยากให้คนเข้าใจว่าเรามีความรู้สึกกับแม่เรายังไงภาพวันนั้นมันยังติดตาเราไม่เคยลืมมันสุดท้ายที่เราได้อยู่กับโยมและตั้งแต่นั้นมาแบบจริงจังแบบว่าที่ไม่ได้นอนบ้านเดียวกันแบบนั้นน่ะคือตลอดระยะเวลาที่ผมบวช นะฮะน่าจะ17 ปีที่ไม่ได้นอนกับแม่มุ้งเดียวกับแม่นี่อาตมาจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าอาตมารู้สึกแย่อาตมาจะชอบกินนมนะขออีกสัก2กล่องได้ไหมฮะเฮ้ยคือถ้าเป็นโยมเนี่ยมันต้องเมาแต่พระมันเมาไม่ได้ก็เลยต้องกินนมนี่ถ้าเป็นอารมณ์โยมเอามาอีก1กล่องพอลูกมีโยม1กล่องคือถ้าเป็นอารมณ์โยมเรื่องมันเศร้าขอกินนมแล้วเล่าเอามา2เลยแล้วกันลูกคือมาเมาไปด้วยกันน้องเมานมนี่แหละกินนมชีวิตมีทางเลือกเสมอฮะอยู่ได้ก็อยู่ต่ออยู่ไม่ได้สึกฮะตามที่ได้ลั่นวาจาไปตามนั้นเลยไม่กลับคำไม่คืนคำฮะตัดสินใจแล้วชัดเจนแต่ผมฝากก่อนนะถ้าผมสึกแล้วผมพูดอะไรได้ชัดมากขึ้นนะผมคิดบัญชีแน่นอนฮะสำนักงานพุทธฮะถ้ามีสื่อมาขอสัมภาษณ์อาตมาเกี่ยวกับคุณอาตมาจะพูดถึงคุณแบบหนักๆแบบเต็มๆนะฮะคณะสงฆ์ก็เหมือนกันจะยิ่งพูดได้ชัดกว่านี้ด้วยนะฮะเราจะเจอกันจึ้งกว่านี้ฮะพรุ่งนี้ข่าวก็ออกอีกเอ้าทำไมพอสอบไปวันครูไม่ได้ครูพูดจริงผมก็เป็นนักวิชาการอิสระไม่ได้เหรอผมถามก่อนทำไมไม่ได้อ่ะตอนเป็นพระคุณข่มตมาเหลือเกินส่งจดหมายมาเหลือเกินดูซิว่าสึกไปแล้วมันจะส่งจดหมายไปที่บ้านอีกไหมนะฮะฝากมารดานายไพวันช่วยอบรมสั่งสอนนี้นะมาสำนักงานพุทธส่งไปไหมสรุปนะตอนนี้ไม่สึกนะฮะตอนนี้ยังฮะแต่ว่าถ้ามันอันนั้นออกมาก็คือตามนั้นตามที่พูดไว้ไม่ตบัดสัตว์ฮะตมาไม่ตบัดสัตว์เพื่อพระศาสนาไม่มีตบัดสัตว์เพื่อชาติไม่มีตบัดสัตว์เพื่อพระศาสนาถ้าตามนั้นคือตามนั้นเลยฮะ